ส่งไงคือหลักๆแล้วหลังจากที่ผมได้ร่วมทำกฐินเก้าวัดกับมิตรีแล้วก็คนที่ให้กำลังใจที่เป็นมือของความสำคัญของโลกแล้วก็ต่อเนื่องมาด้วยที่ทำเป็นสำนักสงฆ์ดุริยวัฒน์ของวัดนาคแล้วก็พอหลังจากนั้นเหตุการณ์ชีวิตมันเปลี่ยนไปมีคนทำเรื่องดีเรื่องไม่ดีเข้ามาจนอาจารย์ท่านแนะนำให้ที่อยู่ข้างล่างที่อยู่ในตึกเจ้าปู่บอกว่าจะมีที่สร้างและจะนำมาหลังจากที่ต้องมีเงินต้นนี้มันไม่มีรับเลือกชีวิตคูณเงินฐานที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ยูทูบเบอร์ก็ได้มีคำติชมก็มีให้กับผมคนละเท่าคนละเท่านี้แล้วผมก็ไม่สบายใจขึ้นว่ามันจะเป็นประเด็นดราม่าที่ยูทูบเบอร์ได้ให้เงินไหมไม่ได้ให้จะมีการเปิดบัญชีจะทำบัญชีกลางขึ้นมาเพื่อความมีสิทธิ์ใจแล้วจะไม่อยากไปตรงไปตรงมาไม่ต้องมีใบดราม่าใส่ใครผมก็เซฟยูทูบเบอร์ทุกคนมาเนี่ยเพราะว่าทุกคนยังอยู่กับผมในฐานะเจ้าบ้านเป็นเจ้าของเรื่องที่อยากจะมีการตั้งอันนี้เอฟซีเขาก็ในความที่เขาไม่รอเพราะผมต้องเปิดบัญชีนะเขาก็ส่งมาทุกวันทำให้ผมไม่รู้จะเอาเงินมาไปไหนก็เลยส่งมาที่ที่เอาเงินที่เขาส่งมาให้ทำให้เข้าไปในร้านก็เปิดวันพฤหัสครับแต่วันพฤหัสอันนี้คือยอดเงินทั้งหมดครับวันนี้ที่เราไปขอเสด็จที่องค์เสียงบ้านล่านะครับการวันนี้เราอายัดบัญชีเราเรียบร้อยนะครับยอดเงินล่าสุดอยู่ที่1,385,883.93 บาทครับอันนี้คือยอดใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมสร้างองค์ปู่ปาลิกิปาลิกิที่บ้านนะครับสมศรีนภาก็เป็นคนแนะนำให้เป็นวัสดุก่อสร้างจะให้คุณครูที่ร้านใกล้บ้านครับวัสดุก่อสร้างถ้าใครอยากร่วมสร้างก็ขอเป็นอุปกรณ์การสร้างครับแต่ไม่ต้องมีเงินเข้าบัญชีผมไม่ต้องเปิดบัญชีก็ให้ FC ทุกท่านได้มีการร่วมสร้างร่วมบุญในการก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตดีก็มีคนหลายคนที่มีความประสงค์เข้ามาครับครับอายัดเงินไม่มีการเคลื่อนไหวครับวันนี้วันแรกที่ผมไปดูบัญชีวันนี้แต่ว่าการติดไม่มีเงินเพื่อนที่อยู่แล้วในโทรศัพท์ไม่ได้ติดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ยอดล่าสุดก่อนที่จะไปดูแต่ผมขอคุณบันทึกนะอย่างของลุงเนี่ยแกเปิดบัญชีมาเพียงไม่กี่วัน4-5 วันได้มาละ3แล้วก็บัญชีเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังเหมือนตอนที่น้องตายใหม่ทีนี้ผมอยากจะฝากถึงคนที่เปิดบัญชีแรกอ่ะช่วงน้องหายและน้องตายเนี่ยแล้วเปิดมาหลายสิบวันเนี่ยมันได้เกือบแสนกว่าบาทอย่าให้ประกันกลัวเพราะเราก็เคยถามเรื่องบัญชีนี้ไปก็เห็นเงียบแต่เขาบอกว่าได้เกือบแสนกว่าบาทเชื่อกันเหรอนี่แค่ 4-5 วันแล้วก็ไม่ได้ดังอะไรด้วยเพราะกระแสน้องมันเงียบไปแล้วจริงไหมแต่ได้มาถึงด้าน3นะฮะแต่ตรงนั้นที่มีการไลฟ์ขอต่างๆเนี่ยก็มันดังมากแล้วคนไทยเรารู้ว่าคนไทยเนี่ยที่สงสารคนทำไมถึงไม่มาทำประโคมมาครับว่าสรุปได้กระแสกระบาดหรือได้มากี่บาทแต่แสนกระบาดผมไม่เชื่อไม่ถึง 4-5 วันเองตั้งข้อสังเกตนะอยากให้ทางตั้งข้อสังเกตนะเพราะว่ามันถ้าใครเชื่อก็รู้จะว่าไงนะครับ4 วันเป็นเดือนเป็นเดือนได้แสนกว่าบาท4-5 วันได้มาล้าน3และ4-5 วันนี้ก็ไม่ได้ดังเลยนะเพราะช่วงแรกทุกที่น้องหายแล้วก็ที่ทำศพน้องเพราะช่วงนั้นคนสงสารน้องแล้วช่วงนั้นช่วงที่สงสารนั่นคือช่วงที่คนไทยกำลังโกนช่วยเหลือนะครับซึ่งตอนนี้คือตั้งข้อสังเกตว่ามันใช่หรือครับแสนกว่าบาทที่คุณเอาให้กับดูเนี่ยพาเลยพาเจ้าที่ไปเปิดดูแบบนี้เลยว่าสรุปแล้วคุณได้มากี่บาทเพราะมันมีในคลิปเสียงว่าได้มาหลายล้านครับไม่ใช่แสนกว่าบาทหลายล้านนะครับฝากฝั่งนู้นด้วยนะครับในส่วนนี้ยังไม่มีการถอนครับยังยอดยังคงเดิมไม่มีการถอนสักรายการเราก็ต้องเรียนที่เราประชาชนว่ารายการทั้งหมดเนี่ยยังคงเดิมครับรายการที่นำเข้ามาทุกรายการสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเข้ามายังไงอะไรยังไงซึ่งต่อจากนี้ไปก็
ถ้าเกิดมีการใช้จ่ายต่างก็จะมีการจัดทำบัญชีนะครับหลักฐานการใช้ทั้งหมดนะครับสัญญาหรือว่าในส่วนของการรับต่อต่างๆครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการสปกรหรือต่างๆถ้าหากต้องการข้อมูลนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับส่วนในส่วนของที่จะเป็นเรื่องของการบริจาคต่อไปเนี่ยก็คงจะยุติแล้วนะครับก็คงจะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือตามประสงค์นั่นหมายความว่าเจ้าภาพอยากจะร่วมอะไรก็กลับไปที่ที่ถิ่นชาวบ้านเหมือนเดิมนะครับใครอยากจะร่วมปูนทรายอะไรยังไงก็ไปถามนะครับผู้รับเหมาคนที่เขาจะมารับเหมาว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างแล้วผมก็มาดูว่าคุณจะอะไรยังไงก็คือผู้รับเหมาคนนั้นจะเป็นการสบายใจกับทุกคนใครอยากเป็นเจ้าภาพบายสีใครอยากเป็นเจ้าภาพอินปูนก็ไปจัดการเอาก็วันที่สิบนะครับก็จะเป็นการเบิกเลยบายสีก็จะมีเจ้าภาพแล้วนะครับก็จะเป็นรับโชควันนี้นะครับก็เขามีโชคถูกความสินนะแสนแปดหมื่นนะเขาก็ขอเป็นเจ้าภาพทำใบสีทุกอย่างสำหรับคนที่อยากจะร่วมนะครับร่วมทำใบสีเพื่อที่จะเสริมบารมีตัวเองวันที่สิบเชิญได้ครับที่บ้านตุ๊กหวานนะครับขอบคุณที่สื่อสารท่านนะครับเออโทรโทรแน่วันนี้เปิดวันพฤหัสกับวันที่หกถ้าพี่จะไปก็ไปได้นะคือติดสิบอ่ะไม่มีครับไม่ต้องขอนะของข้าบินที่พี่นะได้ครับขออินเสิร์ตหน่อยครับทั้งหมดนะครับขอกล้าของขวัญนะอันนี้นะร้อยสี่สิบห้าหน้าสองห้ายืนหนึ่งร้อยห้าสิบห้าหน้ายืนลืมจิกน้อยสุด4บาทมากสุด1แสนก็คือคนบริจาคเองคนบริจาคเป็น1แสนบาท4บาทมีด้วยเหรอครับ4บาทครับ4บาท9บาท99บาทคนมีน้อยใช่ไหมครับอ๋อครับผมบาทเดียวก็ได้บาทเดียวก็ได้นะครับครับส่วนใหญ่จะ100 200บาทมันจะเข้าบัญชีได้โอ้แต่100 200อีกนิดเดียวครับ15,000ครับ15,000มันมีสตางค์มาด้วยเนี่ยมี90สตางค์นะ90สตางค์มันชื่อเรื่องการชื่อครับ15,000 นะครับ15,000 นะครับดันดันครับอีกนิดเดียวครับ15,000ครับผมอุ้ย15,000แล้วด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้15,000เลยงานวันที่12ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณงานวันที่12มีไหมครับสรุป12ที่กบอกไม่มีใช่ไหมที่บางกะปิใช่ไหม